กรมศุล,ลากากรจับกลุมขบวนการลักลอบขายน้ำมันเถื่อนกลางทะเลนะคะได้ผู้ต้องหา2คนพร้อมยึดน้ำมัน50 0 0 0ลิตรเตรียมขยายผลจับกลุมเครือข่ายเพิ่มค่ะ จ้าหน้าที่ชุดสืบสวนป,ปราบปรามสองกรมศุลกากรเข้าตรวจสอบน้ํามันที่บรรจุอยู่ในท้องเรือประมงดวงสมุทรที่ทาเทียบเรือสินค้าปากแม่น้ําตาปีอเาเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีหลังจับก,กลุ่มเรือดังกล่าวได้กลางทะเลขณะลอยลําขายน้ํามันเถื่อนอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ30มไมล์ทะเลโดยเรือดวงสมุทรเป็นเรือประมงดัดแปลงขนาดความยาว9ก้าวากว้างสีวาพบว่ามีน้ํามันอยู่ในท้องเรือ5 0,000่นลิตร ผู้ต้องหาที่จับกลุมได้สองคนคือนายสมมาตรบุญชูดำเป็นนายเรือและลูกเรืออีกหนึ่งคนนายสมมาตรสารภาพว่ารับจ้างขับเรือเดือนละ1 5 0 0 0บาทมีนายทุนชื่อนายพันไม่ทราบนามสกุลเป็นผู้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งคู่ส่งให้ด่านศุลก,กากรสุราธานีดำเนินคดีนอกจากนี้มีรายงานทาง,ทางการข่าวนะคะว่ายังมีการลักลอบขายน้ำมันเถื่อนในลักษณะนี้อีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะติดตามจับกลุ่มต่อไป